สวัสดีจ้าไปจับปลาซิ่วหมู่บ้านเสียมาหมกได้ปลาซิ่วมานี่ได้ปลาทูมาจากร้านพี่ตอดนะจ๊ะอันนี้ของเอเนาะอันนี้ได้ปลานิ่มมานี่จะอบปลานิ่มให้พ่อใหญ่นะจ๊ะพ่อใหญ่ก็สิกินปลานี่ล่ะจ้ะอาหารแรงมาเบิ่งของเมียนี่มีแต่ตัวน้อยเด้ของพ่อใหญ่ตัวใหญ่เห็นปะมาเบิ่งกันเนาะว่าจะเฮ็ดอีหยังปูทอดจ้ะทอดแล้วอันนี้ของเออันนี้ปลาซิวนะจ๊ะแซะใส่น้ำเขามาแล้วรอยังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะโมกหรือน้ำเขามาน้ำเขามาแซะปลาซิวไว้นะจ๊ะไม่ทันได้รู้ว่าจะโมกหรือจะทอดนะจ๊ะเบิ่งก่อนเบิ่งสถานการณ์ก่อนอันนี้ปลานิ่มทอดของลูกจ้ะอันนี้ทอดของลุงอันนี้หัวกับหางซึ่งจะเป็นของแมวอันนี้ของลุงปลาทอดนะจ๊ะแกเอาต้นเนื้อจะมาผัดเตี๋ยวหวานลาดนะจ๊ะพ่อใหญ่แล้วจะได้กินง่ายๆเนาะไม่ต้องแกะกลางเนาะกลางยื่นหนีแกให้แล้วเนื้อปลาทับทิมพร้อมเสิร์ฟจ้าเปรี้ยวหวาน